The Weekend แสดงการแสดงในช่วงพักครึ่งของการแสดงช่วงพักครึ่งในซูเปอร์โบว์ครั้งที่55อันน่าทึ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ผู้ชมถึงกับพูดไม่ออกนักร้องชาวแคนาดาควักกระเป๋า7ล้านดอลลาร์ให้กับการแสดง15นาทีซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแถบลาสเวกัสถูกสร้างขึ้นใหม่ในฉากขนาดมหึมากลุ่มนักร้องประสานเสียงแสงสีฟ้าแนะนำนักร้องขณะที่เขาโผล่ออกมาจากแสงไฟระหว่างอัธจันทร์ร้องเพลงฮิตอย่าง Cannot Feel My Face Star Boy และแน่นอนเพลง Blinding Lightนอกจากฉากหลังที่เป็นแสงไฟในเมืองและป้ายไฟโฆษณาแล้วนักออกแบบท่าเต้นแต่ละคนของเขายังสวมผ้าพันแผลเต็มใบหน้าวีคเอนด์กล่าวโดยเน้นไปที่รูปลักษณ์ภายนอกในวงการเพลงอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาจากการทำการกุศลซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเทฟเฟและการเดินทางไปสู่ความสุขขุมความถูกต้องเป็นองค์ประกอบหนึ่งในชีวิตของเขาที่สอดคล้องกับอาชีพของเขาอย่างน้อยก็เมื่อเขาไม่ได้แสดงอัตราของตนเองเมื่อคุณเปิดวิทยุในรถมีโอกาสที่เพลงของวิกเอนซึ่งมีชื่อจริงคืออาเบลเทฟเฟกำลังเล่นอยู่สไตล์ป๊อปอันไพเราะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเพลงเทฟเฟทำให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกและนักร้องก็ไม่มีความตั้งใจที่จะหยุดทำเพลงต่อไปแนวเพลงที่ดีของเทฟเฟยังคงแข็งแกร่งไม่นับอัลบั้ม Kissland ซึ่งอยู่ที่ว่าคุณจะถามใครAfter Hours ติดอันดับอัลบั้ม R&B ที่มีผู้ฟังมากที่สุดตลอดการ86ล้านคนฟังเทฟเฟต่อเดือนบน Spotify ยิ่งไปกว่านั้นศิลปินมีชื่อเสียงของเขาใน24เพลงที่ติดอันดับ Billboard 200ซึ่งเป็นสถิติใหม่สำหรับศิลปินเดี่ยวชาย The Weeknd ออกทัวร์คอนเสิร์ตมาหลายปีติดต่อกันนอกเหนือจากการแสดงที่น่าทึ่งที่เทศกาลดนตรีลอตลาปาลูซาและ MTV ของเยอรมันตอนนี้ Weeknd กำลังผลิตเพลง R&B ต่อไปโดยใช้แพลตฟอร์มของเขาในการทำความดีการพูดเพื่อความยุติธรรมในสังคมและบริจาคเพื่อการกุศลด้วยโปรเจกต์เสริมเช่นรายการ HBO ของเขาเองเทสเฟมีประวัติที่ค่อนข้างดีการจ่ายคืนคฤหาสน์เบลแอร์มูลค่า700ล้านเหรียญน่าจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจบวันบ้าๆบอๆแน่นอนว่าเทฟแฟร์ไม่ใช่เพียงแค่เพลงในครัวเรือนเสมอไปจากคนที่เป็นชนชั้นแรงงานนักร้องใช้พรสวรรค์และความหลงใหลของเขาเพื่อเป็นหนึ่งในนักร้องที่มีชื่อเสียงที่สุดทั่วโลกด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและการสนับสนุนจากผู้ชมจากความร่วมมือที่เหินห่างกับเจอร์มี่โรดไปจนถึงการเริ่มต้นบริษัทแผ่นเสียงของตนเองกับลามาเทเลอร์และซาวด์ซาแลบลีเทฟแฟร์และอีโก้สุดกวนของเขาได้ผ่านอุปสรรคมากมายจนได้เป็นดาราทางดนตรีอาเบลเทฟแฟร์เกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ.2533ในย่านเล็กๆในเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาสกอร์เบโรสภาพแวดล้อมแบบชนชั้นแรงงานและวัฒนธรรมเมืองเล็กๆส่วนมากเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งผู้คนต่างรู้จักซึ่งกันและกันหลังจากที่เขาได้เกิดได้ไม่นานพ่อแม่ของเขาก็หย่าร้างกันและเขาได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ชาวเอธิโอเปียแซมราพร้อมกับคุณย่าของเขาชีวิตของครอบครัวเทฟแฟร์นั้นยากลำบากแซมราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลบ้านของพวกเขาด้วยเหตุนี้เองเทฟแฟร์จึงเป็นลูกชายของแม่ตลอดมาแม้ว่ากิจวัตรที่ยุ่งวุ่นวายของแม่ของเขาทำให้เขาคิดเสมอว่าเขาจะมีน้องชายไว้เล่นด้วยสำหรับพ่อของเขาอาเบลไม่รู้จักเขามากนักนอกจากชื่อของเขาแต่เขาแน่ใจว่าแม็กโคเนนเทสเฟเป็นคนดีตั้งแต่แว็บแรกที่เขาจำได้อย่างไรก็ตามเทสเฟเชื่อว่าเขาถูกห้อมล้อมด้วยแรงบันดาลใจครอบครัวของเขาฝึกฝนหลักคำสอนเอธิโอเปียและคุณย่าของเขาสอนให้เขาพูดภาษาอัมฮาริกเทสเฟแสดงเจตจำนงที่จะร่วมสไตล์เอธิโอเปียไว้ในอัลบั้ม The Hills ของเขาเขาพูดในการให้สัมภาษณ์กับ V-Man เมื่อโตขึ้นเขาเคยฟังนักร้องชาวเอธิโอเปียทีลันเกสเซสอัสเตอร์อาเรย์และอามันส์อาเมดความฝันแรกของเทสเฟคืออะไรภาพยนตร์ใช่หรือไม่สำหรับเพื่อนๆของเขาเทสเฟถือเป็นคนรักหนัง
เพราะเขารักภาพยนตร์มากอาจเป็นเพราะความรักในเรื่องราวและการนำเสนอนี่เองทำให้เขาสร้างสุนทรียภาพอันมีสีสันในผลงานของเขาภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาเคยดูคือ The Mask ของ Jim Carrey It's party time P-A-R-T Why? Because I gotta เขาลาออกโรงเรียนมัธยมในช่วงเป็นนักศึกษาปี3เห็นได้ชัดว่าออกไปนอนกับลามาเทเลอร์เพื่อนของเขาทั้งสองเดินทางไปที่พาร์คเจ้าเนียบอร์ฮูดและเทฟเฟ่เริ่มทำงานที่อเมริกันอัพเพียวห้างสรรพสินค้าในขณะเขียนเพลงอยู่ข้างๆในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ GQ เทฟเฟ่กล่าวว่าเขาแยกตัวเองออกจากวิดเอ็นซึ่งเป็นอัตตามืดมนที่พบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายอยู่ตลอดเวลาประวัติยาเสพติดของเทสเฟย์ร่วมกับกลุ่มคนในเมืองเล็กๆเป็นแรงบันดาลใจให้ดนตรีของเขาแต่สุนทรียะของงานของเขาน่าจะเป็นผลงานของเขาและหุ้นส่วนทางดนตรีคนแรกของเขาในเมืองโทรอนโตรัฐแอนเทริโอหนึ่งในสถานที่ที่เป็นมิตรที่สุดในโลกเทสเฟย์จะพัฒนาบุคลิกที่กล้าหาญอย่างคาดไม่ถึงขณะทำงานที่อเมริกันแอพเพิลเทสเฟย์ได้สานสายสัมพันธ์ที่ทำให้เขาได้พบกับเจอร์มี่โรสนักแต่งเพลงอีกคนหนึ่งในที่สุดทั้งสองจะร่วมมือการสร้างและปล่อยเพลง2เพลงด้วยความสัมพันธ์ที่มั่นคงจนกระทั่งความแตกต่างที่สร้างสรรค์บีบให้พวกเขาต้องแยกออกจากกันด้วยความขมขื่นที่ยาวนานในช่วงที่เริ่มก่อตั้งวงดนตรีวิกเอ็นเป็นวิธีที่เทสเฟย์แยกจากชื่อเกิดของเขาเนื่องจากภาพลักษณ์มีความสำคัญต่อดนตรี R&B ตอนนี้เขายอมรับว่าตัวตนของเขาได้มากขึ้นเทสเฟย์เฝ้าดูแลวิกเอ็นแต่ก็เข้าใจความแตกต่างระหว่าง2 อย่างนี้เมื่อเขารีมิกและปล่อยเพลงเดบิวต์จากอัลบั้ม Trilogy อีกครั้งเขาให้เครดิตเจฟโทนสำหรับการเป็นแรงบันดาลใจเริ่มแรกของเขาเห็นได้ชัดจากรสนิยมทางดนตรีในยุคแรกๆของเขาและสุนทรียะของโรสว่าการเปิดตัวของวิกเอ็นเป็นการผสมผสานแนวดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาอาจฝันถึงภาพยนตร์แต่ความฝันที่2ของเขาคือการแรปตามที่โรสกล่าวเทสเฟย์มักจะเขียนเนื้อเพลงแรปในโทรศัพท์BlackBerry ของเขาฝีมือไม่เลวเช่นกันแต่เพลงของเขาบังเอิญพาเขาไปอีกทางหนึ่งการได้ยินเพลงของเขาและเล่นในร้านขณะที่คนอื่นๆกำลังฟังอยู่ต้องเป็นสิ่งที่น่าติดตามจริงๆเทสเฟย์เล่าว่าเขาเฝ้ารอปฏิกิริยาของผู้คนอย่างใจจดใจจ่อและที่ทำให้เขาประหลาดใจคือพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะชอบมันเขาบอกว่าฉันกำลังพับผ้าอยู่ตรงนั้นตอนที่มีคนในร้านเปิดเพลงให้ฟังน่าเสียดายที่มีการเป็นหุ้นส่วนของเทสเฟย์กับโรสไม่ได้จบลงอย่างมีความสุขทั้งสองมีปัญหาในการประนีประนอมกับสไตล์ดนตรีและต้องมีทางเลือกใหม่เทสเฟย์เสนอว่าโรสสามารถทำงานเป็นโปรดิวเซอร์ของเขาได้แต่เมื่อโรสรู้ว่าเขาจะไม่ได้รับค่าจ้างเขาจึงออกจากความสัมพันธ์และทั้งสองก็แยกทางกันโรสเปลี่ยนชื่อใหม่ภายใต้ชื่อ Zodiac โดยปล่อย EP ของตัวเองในขณะเดียวกันการเปิดตัว The Party อีกครั้งมาจากเทสเฟย์โดยมาจากผู้ผลิตรายอื่นเทสเฟย์โพสต์เพลงของเขาโดยไม่ระบุชื่อบน YouTube ร่วมกับโรสเขาสามารถผลิตงานเพลง3เพลงแรกของเขาซึ่งล้วนมีอารมณ์ฉุนเฉียวและร่าเริงได้แก่ The Morning Love Music และ What You Need เขาและโรสผลิตงานเพลงร่วมกันโดยโรสยืนกรานว่าเทสเฟย์มีบุคลิกที่เฉียบคมกว่าในเพลงของเขาเพลงประกอบเป็นมิกซ์เทป House of Balloon ของทั้งคู่และโชคดีที่เพลงฮิตเทสเฟย์ปล่อยเพลง3เพลงแรกของเขาทางออนไลน์ฟรีซึ่งได้รับความสนใจจากนักร้องฮิปฮอปตัวเล็กๆผู้จัดการของรักคนเดียวที่สังเกตเห็นเพลงของเทสเฟย์และแชร์เพลงเหล่านั้นสร้างแรงบันดาลใจให้รักโพสต์2เพลงในบล็อกของเขาโอเคดูนี่ตรงนี้บริเวณถนนเล็กๆตรงนี้ที่นี่เป็นที่แรกที่ฉันเคยได้ยินเพลง The Weeknd ตะโกนบอกอลิเวอร์อลิเวอร์เล่นเพลง The Weeknd ให้ฉันที่นี่มันเป็นอาคารเก่าๆของฉันในโตรอนโตเราจอดรถที่นี่และผู้ชายคนเดิมกำลังจะขายสกายโดมในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่โรเจอร์เซ็นเตอร์เพราะเรายังเรียกมันว่าสกายโดมแต่ชายคนนั้นกำลังขายสกายโดมในวันพรุ่งนี้ฉันอยากจะให้ใครก็ตามที่พยายามทำสิ่งนี้เข้าใจเหมือนฉันที่ได้ยินเพลงของผู้ชายคนนี้เป็นครั้งแรกที่นี่ในวันที่ฝนตกหนัก
มันเป็นชีวิตที่ดีไม่กี่เดือนต่อมาวิกเอนและรักได้พบกันแบบตัวต่อตัวและในไม่ช้าก็ร่วมการผลิตเพลงของเทสเฟย์ในเวอร์ชั่นรีมิกซ์ในปีเดียวกันนั้นเทสเฟย์ได้ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานผู้จัดการของเขาคลาสเอสมิเลียนผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ลามาเทเลอร์และโปรดิวเซอร์เซาสเลปปี้เพื่อสร้างสรรค์ XO Record ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ Universal Music Group ค่ายเพลง XO มีสำนักงานใหญ่ในโตรอนโตและลอสแองเจลิสและเป็นที่จัดแสดงของศิลปินชื่อดังอื่นๆมากมายเช่นเนฟและเชอรี่22ไทรโลกี้ทำให้เทสเฟได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากความสำเร็จและศิลปินยอดนิยมต่างหันมาสนใจเทสเฟเพิ่มเพลงเพิ่มเติม3เพลงในรายการได้แก่ 28, Valerie และ Tildan เทสเฟยังคงโปรดิวเพลงต่อไปในขณะที่โซเด็กออก EP ของตัวเองและแม้ว่าการเป็นหุ้นส่วนของพวกเขาจะจบลงอย่างขมขื่นเทสเฟก็พบความสบายใจท่ามกลางผู้ร่วมก่อตั้ง XO ของเขาจนถึงปัจจุบันเทสเฟย์ออกอัลบั้มระดับแพลตินัมมาแล้ว5อัลบั้มและน่าจะมีอีกในอนาคตเทสเฟย์จะร่วมงานกับศิลปินระดับไฮเอนหลายคนในภายหลังรวมถึงดรักและดรับพังหลังจากเดบิวต์เทสเฟย์จะออกอัลบั้มอีก4อัลบั้ม Kissland ซึ่งเป็นอัลบั้มทดลองเพิ่มเติม Beauty Behind The Mask Night มียอดขาย25ล้านชุดในสหราชอาณาจักรStarboy พร้อมกับแขกรับเชิญจากศิลปินอย่าง Lana Del Rey และ Future และ After All ผู้ชนะระดับแพลตินัม3สมัยซ้อนล่าสุด Weeknd ได้ปล่อยอัลบั้มชุดที่5ของพวกเขาชื่อ Doll FM แต่ละอัลบั้มมีการรวบรวมมี Memento Mori ซึ่งเป็นภาษาละตินสำหรับ Remember That You Have To Die ความหงุดหงิดของ Weeknd นั้นยังห่างไกลจากการหายใจเฮือกสุดท้ายแม้ว่าเพลงที่ติดหูของเทสเฟจะพูดออกมาเองแต่ศิลปินก็ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเกือบทุกเพลงศิลปินได้รวบรวมยูนิคอัลบั้มที่ผ่านการรับรองแล้ว 12.5 ล้านยูนิคและยูนิคดิจิทัลอีก83ล้านยูนิคเพลงหลายเพลงของเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Billboard BET Canadian Radio และแม้แต่ European GAFFA สำหรับเดนมาร์กและสวีเดนคนทั้งโลกชอบเพลงของเทสเฟย์การเขียนเพลงและการแสดงดูเหมือนจะใช้เวลานานอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าเทสเฟย์ยังมีที่ว่างสำหรับโปรเจกต์เสริมด้วยชื่อเสียงอันล้นหลามวิกเอนจึงต้องร่วมมือกับบริษัทอื่นๆบริษัทมาเวลร่วมมือกับศิลปินเพื่อสร้างลายเสื้อผ้าที่มีฮู้สไตล์หนังสือการ์ตูนฉบับการ์ตูนเผยแพร่โดยเทสเฟย์เองยังเป็นหุ้นส่วนกับเบฟเพื่อสร้างคอลเลกชันรองเท้าของเขาเองซึ่งออกแบบให้เหมาะกับแฟนๆที่กำลังซื้อรองเท้าผ้าใบสุดหรูในขณะเดียวกันศิลปินรู้วิธีจะกระทบไหล่กับคนดังอื่นๆไม่ต้องพูดถึงการมองผ่านหน้าต่างผ่านกล้องโทรทัศน์เทสเฟย์เป็นเพื่อนสนิทกับจิมแคร์รีด้วยความใกล้ชิดกันทั้งสองสามารถแอบมองเข้าไปในบ้านของกันและกันคุยโทรศัพท์ล่วงหน้าเพื่อดูว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนครั้งแรกที่เทสเฟย์และแคร์รีพบกันต่อหน้าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเนื่องจากแคร์รีรู้ว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหนเขาจึงไปเยี่ยมคฤหาสน์ของเทสเฟในระหว่างงานปาร์ตี้และได้รับสิทธิพิเศษในการฟังอัลบั้ม After Hours ที่ยังไม่เผยแพร่ในขณะนั้นคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองลื่นถลายไปทางนั้นไหมใช่แต่ฉันมีทีมที่ดีพวกเขาดึงคุณกลับมาหรอเป็นเช่นนั้นเสมอเป็นเรื่องที่ดีที่มีทีมที่ดีโดยเฉพาะทีมที่คุณเติบโตมาด้วยกันเมื่อไหร่ที่มันเริ่มขึ้นหมดเหรอฉันรู้สึกเหมือนทุกคนสูญเสียตัวตนที่พวกเขาเป็นเมื่อพวกเขาเริ่มตัดขาดผู้คนที่ทำให้พวกเขาเป็นตัวของตัวเองใช่มันเคยเข้าใกล้คุณไหมคุณรู้สึกเหมือนไปไกลเกินจนกลับมาได้หรือเปล่าเหมือนตอนที่มันมืดมนที่สุดและรับมือยากที่สุดไม่นานมานี้อาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นของอาชีพแต่เมื่อพูดถึงการแสดงและการเป็นคนคนนั้นคุณต้องมีความเข้มงวดฉันไม่ได้ลิปซิงค์อยู่ตรงนั้นคุณก็รู้ฉันไม่มีแดนเซอร์สำรองฉันไม่ได้มีเรื่องบ้าๆบอๆมันเป็นเรื่องของฉันและไมโครโฟนเท่านั้นและฉันเคยขึ้นเวทีอย่างเมามันแล้วคุณผ่านมันไปได้ไหมใช่แทบจะบ้าด้วยชีวิตที่มีเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้เทสเฟย์ต้องรับมือกับการต่อสู้ดิ้นรนพอสมควรในขณะที่เติบโตในสตาร์โบโรเทสเฟย์มีช่วงเวลาที่เลวร้ายกับพิเศษกับยาเสพติดและแอลกอฮอล์ซึ่งในทางปฏิบัติเขาสามารถรักษาได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเทสเฟย์กล่าวว่าขณะที่ยาเสพติดเป็นไม้ค้ำยันช่วงวัยรุ่นของเขานั้นยากเป็นพิเศษ
เขาและเพื่อนๆจะได้รับสารต่างๆในปริมาณมากเป็นประจำบางครั้งก็ขโมยของตามร้านเพื่อให้ได้มาเขาเปรียบเทียบช่วงแรกๆกับหนังเรื่องคิสโดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโรคเอดส์เลยเดอะวีคเอนด์มีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นสามารถเลิกใช้ยาเสพติดเพื่อเป็นกลไกในการเผชิญปัญหาในการมุ่งสู่อาชีพการงานของเขาสำหรับตอนนี้ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์แรงขึ้นอย่างโคเคนหมดไปจากโต๊ะแล้วแต่แอลกอฮอล์สักแก้วก็ยังเป็นสิ่งที่เขาต้องการความโรแมนติกโดยรวมของการดื่มหนักได้หมดไปนานแล้วตอนนี้กลไกการเผชิญปัญหาหลักของเทสเฟคือผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ยังร้องยังคงแสดงความขอบคุณต่อแฟนๆและหุ้นส่วนที่ทำงานหนักของเขาอย่างต่อเนื่องในขณะที่หลายคนรู้จักพรสวรรค์ของเทฟเฟ่แต่ก็มีแง่มุมบางอย่างของการเป็นดาราที่ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วย After All เป็นอัลบั้ม R&B ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์แต่ความสำเร็จที่ชัดเจนทั่วโลกนี้ดูเหมือนจะไม่เพียงพอสำหรับรางวัลแกรมมี่หลังจากที่เขาถูกปฏิเสธจากพิธีมอบรางวัลเทสเฟ่อ้างว่าเขาได้ซ้อมการแสดงมาหลายสัปดาห์ก่อนที่จะได้ยินว่าเขาไม่ได้รับการเสนอชื่อแกรมมี่ตอบโต้อย่างจริงจังต่อข้อเรียกร้องของเขาแต่แม้หลังจากคณะกรรมการลับที่ถูกกล่าวหาได้รับการแก้ไขแล้วการคว่ำบาตรของเทสเฟ่ก็จบลงศิลปินยังได้รับรางวัลจากการแสดงแรปของเขาในเพลง Hurricane ซึ่งเป็นเพลงของคานเย่เวลแต่จิตใจของเขากลับหมกมุ่นอยู่กับงานของแกรมมี่เทสเฟ่ยังคงห่างไกลจากองค์กรและยึดมั่นในมุมมองของเขาเกี่ยวกับระบบที่เข้มงวดการแสดงความไม่พอใจต่องานประกาศรางวัลไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เทสเฟ่ได้จัดการรับมือจากจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยเทสเฟ่ทำให้แน่ใจว่าความมั่งคั่งของเขาจะไม่หายไปเขาตอบแทนชุมชนอย่างต่อเนื่องและเพื่อทำการกุศลที่สำคัญต่อเขาเพื่อเป็นการยกย่องบ้านเกิดของเขาวีคเอนด์ได้บริจาคเงินครึ่งล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในสกาโบโรเมื่อเร็วๆนี้เทสเฟ่ได้รับการยกย่องจากการมีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตสดของ TikTok เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการ Equal Justice โครงการนี้รวบรวมโดย Wave บริษัท XR ที่สร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำในขณะที่รับชมผู้ชมสามารถโหวตว่าจะเปลี่ยนการตั้งท่าที่เหมือนฝันได้อย่างไรโดยโฮโลแกรมของ Weeknd จะร้องเพลงฮิตเก่าๆและไฮไลท์จาก After All คอนเสิร์ตนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยรวมแล้วผู้คน2ล้านคนเข้าร่วมประสบการณ์ในครั้งนี้โดยทั่วไปแล้วแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำงานได้อย่างมหัศจรรย์สำหรับเทสเฟ่เทสเฟ่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การปรากฏตัวออนไลน์นอกจากคอนเสิร์ตแล้ววีคเอนด์ยังบริจาคเงิน 350,000 ดอลลาร์ให้กับงานนี้ด้วยโปรดิวเซอร์คนหนึ่งของเขาตามมาด้วยเซาเซเลบี้บริจาคเงินเพิ่มอีก 250,000 ดอลลาร์ในแง่ของการเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมทางเชื้อชาติทั่วสหรัฐอเมริกาเทสเฟ่และเพื่อนร่วมงานของเขายังคงสนับสนุนผู้อื่นเช่นเดียวกับความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองในช่วงการเคลื่อนไหวของ Black Lives Matter ซึ่งจุดสูงสุดเทสเฟ่ให้เงินครึ่งล้านดอลลาร์เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันก่อนหน้านั้นเขาได้คะแนนสูงสุด50แกรนด์สำหรับโครงการเอธิโอเปียศึกษาของมหาวิทยาลัยโตรอนโต The Weeknd มีแผนใหญ่สำหรับอนาคตอันใกล้เนื่องจากความเป็นดาราของเขายังคงแข็งแกร่งและแฟนๆสามารถตั้งตารอศิลปินที่แตกแขนงออกมาจากอัลบั้มของพวกเขาด้วยความฝันในภาพยนตร์ของวิกเอนเริ่มเป็นจริง The Idol เป็นซีรีส์เกี่ยวกับเจ้าของคลับที่บังเอิญเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิใต้ดินลินลี่โรสเดฟรับบทเป็นตัวละครที่ตัวละครนี้สนใจโดยค้นหาความจริงของความลับดำมืดของเขาแซมเลวินสันผู้อำนวยการสร้างของยูโทเรียก็มาร่วมงานด้วยเชดเฟย์และทีมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อถ่ายทำให้ถูกต้อง6ตอนถูกถ่ายทำก่อนที่โครงการได้รับการทำใหม่ทั้งหมดก่อนหน้านี้เทสเฟ่ปรากฏตัวใน The Simpsons และ Robot Chicken และมีโอกาสเขียนและพากย์เสียงตอนหนึ่งของ American Dad ในโลกไลฟ์แอคชั่น Weeknd เปิดตัวใน Uncut Gems ตามด้วยการถ่ายทอดสดแม้ว่าตอนนี้เทสเฟ่ได้รับโอกาสให้ทำมากกว่าลงมือทำนอกจากการแสดงแล้วผลงานเพลงของเขายังแข็งแกร่งเช่นกันอัลบั้มใหม่ล่าสุดของเขา Dow FMเป็นผลงานร่วมกันระหว่างเขาและจิมแครีซึ่งจำลองรายการวิทยุในแต่ละเพลงและช่วงเปลี่ยนผ่านแครียังมีหมายเลขแรปของตัวเองอยู่ในนั้นด้วยเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ยินว่าทั้งสองยังคงเป็นเพื่อนสนิทกันเมื่อพิจารณาจากเพลงฮิตก่อนหน้านี้ของเขาอัลบั้มชุดที่6ในอนาคตของเทสเฟ่จะต้องสร้างขึ้นมาจากการทดลองในสัดส่วนเท่าๆกัน
และมรดกของชาวเอธิโอเปียไม่ว่าคุณจะรู้จักเขาจากเรื่อง Starboy หรือ Save Your Tear ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแฟนเพลงอินดี้และ R&B ต้องเคยรู้จัก Weeknd มาแล้วอย่างน้อย1ครั้งเริ่มต้นจากการเป็นแรปเปอร์วัยรุ่นที่ทำงานที่ American Apparel Abel Tesfayกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงทางดนตรีในชั่วข้ามคืนนักร้อง R&B ชาวเอธิโอเปียแคนาดาคนนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งในโลกของดนตรีและอีกมากมาย The Beauty Behind The Masked มีแนวโน้มที่จะเล่นใน American Apparel ทั่วประเทศโดยมีเทสเฟ่หนุ่มคอยกระวนกระวายที่จะได้ยินว่าผู้คนจะคิดอย่างไรต้องขอบคุณการบริจาคเพื่อการกุศลและยุติธรรมทางสังคมเทสเฟ่ได้ใช้เวทีของเขาเพื่อประกาศความต้องการความเท่าเทียมทางเชื้อชาติควบคู่ไปกับการตระหนักรู้สำหรับพลเมืองเอธิโอเปียในขณะที่เทสเฟย์ยังคงสร้างและทำลายสถิติเพลงต่อไปเรื่อยๆแฟนๆต่างก็เฝ้ารอว่าเขาจะพาพวกเขาไปได้รับชมอะไรต่อไปด้วยการแสดงที่กำลังจะมาถึงของเขาในไอดอลและการทัวร์คอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องนักร้องคนนี้กำลังแข็งแกร่งและเงียบขรึมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกคน